พอควรก็จะบอกฟักถ้าเป็นไก่ก็ฟักแม่ไข่ก็แม่ก็กอกรู้จักคำว่ากอกไข่ไหมล่ะเออเคยเห็นแม่ไก่กอกไข่บ้างไหมล่ะโอ้ยลุงออกเลี้ยงมาเยอะแล้วนะไก่ไข่เนี่ยแหละโอเคนะดีวิดีเอาไข่เป็ดไปวางไว้ที่ไก่นะครับมันฟักให้เสร็จสับเห็นไหมครับนะเป็ดออกมาแล้วมันฟักไข่ไม่เป็นนี่เป็ดหลังๆมันก็ใช้ตู้อบไงถ้าควบคุมนวลวันออกมาถ้าสามารถควบคุมได้ทุกวันเนี่ยไข่มาไม่ต้องใส่แม่ไก่มากอกเลยนะใส่เข้าไปในรังนึงเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเรียกว่าความร้อนนั่นนะครับอุณหภูมิจะกระต่ายกี่วันกี่เดือนว่าแล้วก็เปิดปุ๊บเจ็บเจ็บตัวมาเลยก็เรื่องผักไก่ได้เยอะลูกไก่ทันนี่มาเป็นเยอะๆแมนบอสเนี่ยก็ขอให้เข้าใจในกรอบพวกนี้เลยว่าเกิดจากไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวนี่ข้อที่สองการเกิดการเกิดยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรมากเลยเนี่ยคำว่าการเกิดอย่างเดียวได้แหละครับส่วนการเกิดมนุษย์ก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะจากมดลูกนั่นก็มาจากไข่สเปิร์มลุยกันฝ่ายพ่อแม่กันลุยกันตามภาษาท่านนั่นแหละใช่ไหมหมายรูปนั้นสามเกิดจากของเหม็นของเหม็นมีอะไรบ้างนะของชื้นของแฉะจากคราบจากใครนะจุลินทรีย์ตัวเล็กนั่นแหละใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละเขาเรียกว่าตัวเล็กผมเรียกว่าตัวเล็กเห็นไหมเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะของคราบของใครเห็นไหมจะเป็นเรื่องอะไรล่ะอ้าวใครน้ำก็ว่าได้เห็นไหมครับเกิดในน้ำนั่นนะหรือว่าเกิดในต้นไม้พุ่มไม้เฟิร์นไงเห็นไหมครับทางป่าที่มีความสมบูรณ์นั่นแหละในพวกสัตว์ตัวน้อยจุลินทรงจุลินทรีย์ก็ว่าไปนะครับแอนบอกขณะกันมันก็วิวัฒนาการมันเนาะพัฒนาการก็เกิดหัวเห็ดขึ้นมาอ่ะเรียกว่าแบคทีเรียเนี่ยโอ้ยมีสี่สายพันธุ์เนี่ยก็ไปถามนักชีวะเอาเองกันตรงนั้นนะครับอันนี้เราให้ฟังแค่เป็นหัวข้อหลักของมันนั่นเองการเกิดมีอยู่สามนะที่สี่เกิดเองนะเรียกว่าอุบัติได้ไหมนะมีชื่อเรียกว่าโอปะปาติกะเกิดเองเกิดเองเกิดเองบอลทูวีได้ไหมเนี่ยเกิดเองนะเห็นไหมพอไหวไหมครับคำว่าเกิดเองก็ยกตัวอย่างเช่นเขาว่าตำราว่าโอปะปาติกะมันเป็นตัวยังไงเนี่ยเห็นไหม